ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นคำถามที่คาดการได้แต่อาจไม่ใช่คำตอบแม้พรรคก้าวไกลจะชนะเลือกตั้งแต่ยังไม่ใช่หลักประกันว่าพิธาจะได้เป็นนายกเพราะในบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญมาตรา272กำหนดให้ต้องเลือกในที่ประชุมรัฐสภาที่มีสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยหลักเกณฑ์ที่ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภากลายมาเป็นเงื่อนไขเพราะก้าวไกลรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่พอบรรดาสว.จึงมีแต้มต่อทางการเมืองการเลือกนายกครั้งแรกถูกกำหนดไว้วันที่13กรกฎาคม2566ว่ากันว่ารอบนี้จะเป็นการเลือกตาม MOU นั่นคือมีการเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพียงลำพังจากฝั่งประชาธิปไตยส่วนพรรคนอก MOU พรรคใดจะเสนอเข้าชิงก็ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามรอบนี้หากพิธาฝ่าด่านไม่ได้ก็ต้องหารือกันใหม่แต่จะสามารถส่งชื่อพิธาให้ที่ประชุมเลือกได้อีกครั้งหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมรัฐสภาจะเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ยึดหลักการในการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระมาใช้ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าหากที่ประชุมอนุญาตให้นำมาใช้ก็หมายความว่าโอกาสของพิธาไม่มีแล้วหากการเลือกนายกครั้งที่2เป็นวันที่19กรกฎาคมสมมุติว่าพิธาไม่ผ่านในรอบแรกและมติที่ประชุมรัฐสภาเห็นว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายกซ้ำเป็นครั้งที่2ได้พรรคเพื่อไทยก็จะมีความชอบธรรมที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในฐานะพรรคอันดับ2โดยความเห็นชอบร่วมกันของพรรคร่วม MOU จัดตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลยังอยู่ในเงื่อนไขล่มหัวจมท้ายไปด้วยกันแต่มีโอกาสที่จะได้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภาเพราะเพื่อไทยมีพรรคพวกในสภามากกว่าพรรคก้าวไกลและไม่อยู่ในเงื่อนไขต้องไม่แก้ไขมาตรา112เพื่อไทยอาจได้เสียงสนับสนุนจากส.ส.มากพอโดยไม่ต้องง้อวุฒิสภาเว้นเสียแต่ว่าส.ส.จากพรรคการเมืองที่จะเติมเข้ามารังเกียจพรรคก้าวไกลก็อาจจำเป็นต้องมีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่สุดทาง MOU กับก้าวไกลแล้วหากการเลือกนายกครั้งที่3เป็นวันที่20กรกฎาคมเพื่อไทยยังเหลือแคนดิเดตนายกอีก2คนมีส.ส.มากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับพรรคอันดับ3อย่างภูมิใจไทยมากกว่าพลังประชารัฐ100เสียงเพียงพอจะจับขั้วรัฐบาลใหม่หากก้าวไกลจะแยกตัวออกไปไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการรวมเสียงตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแต่กลับสอดรับกับเงื่อนไขไม่เอาพรรคก้าวไกลของสมาชิกวุฒิสภาเว้นเสียแต่ว่าจะมีใบสั่งมาให้เลือกลุง